ตอนนี้จะให้ทนายเดชาเนี่ยเป็นคนดูแลคดีนี้เขาบอกว่าทนายกฤษณะอาจจะดื้อแล้วไปออกสื่อไปให้สัมภาษณ์เยอะเกินไปแล้วประเด็นนี้ที่เมื่อวานเนี่ยไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะแม่ไม่ให้ไปนะเออจริงๆแม่ไม่ให้ไปอ่ะอ้าวทำไมทนายกฤษณะไปคุณแม่ก็เลยไม่พอใจเนี่ยนะคะครับโดยทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์เนี่ยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นทนายที่ปรึกษาในคดีนี้เนี่ยก็พอมีข่าวมาบอกว่าคุณแม่เนี่ยปลดทนายกฤษณะแล้วอ้าวทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เราก็เลยต้องถามแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะมีแม่กลัวไงว่าจะไปมีผลกระทบกับรูปคดีอะไรหรือเปล่าเนื่องจากทนายกฤษณะออกสื่อมากไปนั่นสิฮะทีนี้ฮะเราก็ต้องฟังความจากคุณแม่ของคุณแตงโมหน่อยนะเพราะคุณแม่เนี่ยเปิดเผยออกมามีเสียงให้ฟังกันด้วยว่าคุณแม่เนี่ยพูดว่าอะไรเอาเราไปฟังกันหน่อยดีกว่าครับฟังชัดๆเลยนะคะคุณแม่จะเปลี่ยนให้ทนายเดชาเป็นทนายของคุณแม่ว่าความให้คุณแม่เรื่องน้องโมครับคนเดียวทนายเดชาคนเดียวนะคะครับท่านทนายเดชาคนเดียวส่วนคุณกฤษณะเนี่ยจะช่วยทนายเดชาทำงานในออฟฟิศเท่านั้นไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆอีกแล้วไม่ออกทีวีไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆไม่ต้องไปเดินเอกสารใดๆไปโรงพักไปไหนไม่ป้องแล้วให้อยู่ในออฟฟิศเท่านั้นให้ทนายเดชาเป็นผู้สั่งการตกลงเป็นการปรับการทำงานหรือว่าปลดวะคืออย่างนี้คุณแม่นะบอกว่าแม่ไม่เคยพูดคำว่าปลดนะแต่แม่ให้ใช้คำว่าเปลี่ยนให้ทนายเดชาเนี่ยเป็นทนายของคุณแม่ดูแลคดีของน้องตังโมคนเดียวส่วนทนายกฤษณะเนี่ยพักก่อนใช่เนื่องจากก็คุณแม่ก็มีการเตือนหลายครั้งแล้วแต่ไม่เชื่อที่มีการไปให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับตำรวจก็เลยขอให้หยุดไปทำงานเบื้องหลังหน่อยไปอยู่ที่สำนักงานของทนายเดชาก็พอไม่ต้องออกหน้าแล้วใช่ค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยจะยกเลิกจดหมายที่แต่งตั้งทนายกฤษณะด้วยนะเพราะว่าถือว่าขัดคำสั่งคุณแม่นี่พอเป็นแบบนี้เอาจริงนะนักข่าวของเราพยายามโทรหาเลยโทรหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทนายกฤษณะยังไม่รับสายคุณแต่พอเราอ่านข่าวมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะดิฉันนึกข้ามช็อตไปถึงอะไรถึงเจ้าหนี้ของทนายกฤษณะว่าอ้าวถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำคดีนี้แล้วยังไงจะมีเงินมาใช้คืนเจ้าหนี้ต่างๆไหมแล้วก่อนหน้านี้ทนายกฤษณะก็ปฏิญาณตนเหมือนกันบอกผมจะทำคดีแตงโมให้เต็มที่เลยถ้าถูกปลดเนี่ยผมขอตายดีกว่าใช่เอายังไงยังไงต่ออ่ะ